พลังวิทย์คิดเพื่อคนไทยโดยสวทช.ตอน DDC Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19ปัจจุบันประเทศไทยยังเผชิญกับการระบาดของไวรัสก่อโรคโควิด-19อยู่นะครับยังมีผู้ติดเชื้อรวมทั้งผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้ออยู่ทำให้บุคลากรทางการแพทย์ต้องทำงานอย่างหนักเลยนะครับเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระเจ้าหน้าที่ทางการแพทย์นักวิจัยไทยจึงได้มีการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคโควิด-19ขึ้นมาครับสวทช.ร่วมกับกรมควบคุมโรคและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลพัฒนาแอปพลิเคชัน DDC Care ระบบติดตามและประเมินผู้ที่มีความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019เพื่อติดตามและประเมินสุขภาพโดยได้เริ่มใช้งานจริงแล้วที่สถาบันบำราศนราดูรแอปพลิเคชัน DDC Care จะติดตามผู้ที่ต้องกักตัวเองอยู่ภายในที่พักอาศัยโดยระบบจะส่งข้อมูลให้เจ้าหน้าที่รับทราบถึงสถานที่กักตัวและผู้ที่ถูกกักตัวจะประเมินสุขภาพตนเองส่งเข้าระบบหากมีความเสี่ยงสูงว่าจะติดเชื้อไวรัสก่อโรคโควิด-19เจ้าหน้าที่จะรีบให้ความช่วยเหลือทันทีวิจัยและพัฒนาโดยเน็ตเทคสวทช.พัฒนาคนด้วยวิทยาศาสตร์พัฒนาชาติด้วยเทคโนโลยีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สวทช. 02-564-8000